วัสดีครับผมอาจารย์เควินโจ Brand Ambassador Level Thailand สำหรับเทรนด์สีผม Spring Summer 2021มีชื่อว่า Color Rhythmสีผมที่มีแรงบันดาลใจมาจากจังหวะดนตรีครับสำหรับเทรนนี้เป็นการรังสรรค์สีผมให้ดึงดูดสายตาด้วยสีมาทีเรียที่มีเฉดสีที่หลากหลายมากที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดจึงทำให้การรังสรรค์ผลงานลงบนเส้นผมเป็นเรื่องง่ายถ้าจะให้สัมผัสถึงไดนามิกของสีเราจำเป็นจะต้องใช้เทคนิคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำไฮไลท์หรือการเลือกใช้เฉดสีที่มีระดับความสว่างที่แตกต่างกันหรือโทนสีที่แตกต่างกันเหมือนกับการสร้างโน้ตในจังหวะดนตรีCool pink, rhythm of pink, จังหวะแห่งสีชมพูเป็นการ create สีชมพูโทนหม่นด้วยสี P8 ใช้เทคนิค free form highlight ด้วยสี MRV บวก LT โดยเน้นเส้นไฮไลท์ที่มีความเป็นธรรมชาติและการตัดผมในสไตล์ P-box ที่มีการจัดทรงในสไตล์ messy lookSuperlative Ash Rhythm of Gray จังหวะแห่งสีเทาเป็นการเลือกใช้สีเทาที่มีความนุ่มลึกแต่ดูสว่างสดใสด้วยสี MT10 บวก A10 พร้อมเทคนิคการวางไฮไลท์แบบ Spiral ด้วยสี GR8 บวก B10 และเทคนิคการตัดซอยแบบ Round Layer ที่มีการเซตทรงให้ปลายผมมีความพลิ้วไหวแบบสายลมCyrus Rhythm of Gold จังหวะแห่งสีทองเป็นการเลือกใช้โทนสีทองที่มีความหม่นเล็กน้อยด้วยสี G12 บวก P10 พร้อมกับเพิ่มมิติลายเส้นของสีด้วยสี GR10 ที่มีการตัดซอที่ฐานทรงแบบ Blunt Cut และเซตทรงผมให้ตรงแบบ Sleek Straight เพื่อขับความเงางามของประกายสีทองเมื่อกระทบกับแสง Viola Rhythm of Violetจังหวะแห่งสีม่วงเป็นการใช้โทนสีม่วงที่มีเบสของสีหม่นด้วยสี V10 บวก V6 และเพิ่มมิติสีผมด้วยสี V10 เป็นการวางไฮไลท์ที่ฐานล่างและกรอบบนพร้อมทำ Root Shadow ด้วยสี V4 การเซตทรงจะเน้นคลื่นลอนตัว S ที่มีความเบาและธรรมชาติ Aqua Lapis Rhythm of Blue จังหวะแห่งสีน้ำเงินเป็นการใช้สีน้ำเงินหม่นทนอมฟ้าด้วยสี A10 บวก A-mix เพิ่มมิติสีด้วยสี MT10 พร้อมเทคนิคการทำ Root Shadow ด้วยสี BB การตัดจะใช้เทคนิคการตัดฐานแบบ Point Cutting พร้อมกับการตัดแบบ Square Layer ที่มีการเซตหล่อนแบบสะบัดออก